กรมทูนะคะได้ร่วมกับภาคเอกชนนะคะรวมถึงพันธมิตรนะคะสนับสนุนนโยบายสารพลังประชารัฐค่ะได้เปิดตัวโครงการทรูดิจิตอลพาร์คขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะภายใต้แนวคิด Open Innovation ตั้งเป้าค่ะว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลของไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนค่ะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการ True Digital Parkนายสุภชัยจิรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่ากลุ่มทรูในฐานะเอกชนไทยมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาลและตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงริเริ่มพัฒนาโครงการทรูดิจิตอลพาร์คเพื่อทำให้เกิดการหลอมรวมองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลจากทั้งในและต่างประเทศและยังเป็นการดึงเงินลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาในเมืองไทยทั้งนี้คาดหวังว่า True Digital Park จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลหรือดิจิตอลฮับของไทยและแห่งแรกในอาเซียนที่ลงทุนโดยภาคเอกชนเน้นจุดเด่นบรรยากาศ World Class Co-working Space ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและองค์กรธุรกิจตลอดจนบริษัทข้ามชาติระดับโลกในรูปแบบ Open Innovation เพื่อหลอมรวมองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลของเหล่าสตาร์ทอัพไทยตลอดจนเป็นศูนย์รวมหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาตั้งสำนักงานและตั้งศูนย์ Data Center รองรับการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆทั้ง Cloud E-commerce และ E-paymentเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีภาคเอกชนอีกหลายรายเนี่ยมาร่วมกันใช้ตรงนี้เป็น Innovation Center เป็น Incubation Center นะครับมี VC นะครับที่จะมาร่วม อยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะให้ทุนนะครับในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับTrue Digital Park ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทในโครงการ Wisdom 101บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตรรองรับการใช้งานได้กว่า 20,000 คนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 Smart Beach เศรษฐกิจติดจอรายงานนอกเหนือจากเรื่องของทรัพยากรบุคคลแล้วนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะเอื้อต่อการพัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่เทคโนโลยีก็จะเป็นจุดสำคัญนะคะที่ทำให้บรรดานักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดแล้วก็เติบใหญ่ได้ในเวทีโลกค่ะ